สุดฟินโรเซ่โพสต์ภาพรวมครั้งแรกสยบข่าวอวสานแบล็คพิงค์ภาพแห่งการรอคอยโรเซ่โพสต์ภาพเบื้องหลังงานเดอะโคเรียนสเตทบังเก็ตครั้งแรกสยบข่าวอวสานแบล็คพิงค์ทำเฟ้นทั่วโลกดีใจน้ำตารื้นเรียกว่าแฟนต่างรอคอยโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของสี่สาวสมาชิกวงแบล็คพิงค์ลิซ่าโรเซ่จีซูและเจนนี่ปรากฏตัวในงาน The Korean State Banquet เพื่อร่วมต้อนรับประธานาธิบดียูนซอยยอนและสตรีหมายเลขหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้ณพระราชวังบักกิ้งแฮมเนื่องโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิบริติชMost Excellent Order of the British Empire จากสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งถือเป็นศิลปินจากฝั่งเคป๊อปวงแรกในประวัติศาสตร์วงการดนตรีโลกที่ผ่านมาล่าสุดโรเซ่ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมหน้าสี่สาวแบล็คพิงค์ที่หลายคนต่างรอคอยให้เห็นอีกครั้งเพราะหลังจากเรื่องราวการต่อสัญญาทุกคนต่างไม่ได้เห็นภาพนี้อีกเลยไม่เพียงแค่นั้นโรเซ่ยังได้โพสต์ความรู้สึกถึงการรับรางวัลรวมถึงได้รับเชิญเข้าร่วมกล่าวในงานว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่รับเชิญเข้าร่วม Apple Park เพื่อกล่าวในงานพิธี APEC เกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิตและแบล็คพิงค์ยังได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงของชาวเกาหลีที่พระราชวังบักกิ้งแฮมและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ MBE พร้อมกับเพื่อร่วมวงสัปดาห์ที่หลากหลายความรู้สึกจริงๆแต่คำว่าปราบปลื้มคงเป็นคำที่บรรยายได้ดีที่สุดขอบคุณบลิงค์ทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดรู้สึกดีใจจริงๆที่มีแพลตฟอร์มนี้และได้รวมแชร์เรื่องราวดีๆภาพสี่สาวแบล็คพิงค์รวมตัวอีกครั้งชีวิตคู่เหมือนรถไฟเหาะธัญญาพาสามีเที่ยวบาโฮสอกหักลูกวัย14ไม่ติดพ่อแม่ชีวิตคู่เหมือนรถไฟเหาะธัญญาพาสามีเป๊กสัญชัยเที่ยวบาโฮสแค่มองตาก็รู้ใจเผยอกหักจากลูกตัวเองน้องลียาวัย14แยกห้องนอนไม่ติดพ่อแม่เปิดใจธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเล่าเรื่องราวชีวิตตั้งแต่จุดเริ่มต้นเข้าวงการจนถึงชีวิตครอบครัวที่เหมือนรถไฟเหาะตอนนี้กับสามีเป๊กสัญชัยแค่มองตาก็รู้ใจกันลั่นเคยควงสามีเที่ยวบาโฮสมาแล้วเผยลูกสาวสุดที่รักน้องลียาเริ่มมีโลกส่วนตัวไม่ติดพ่อแม่แล้วในรายการ Woody FM ธัญญาเคยพาเป๊กไปบาโฮสคุณเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กเลยเรามาย้อนกันนิดหนึ่งเรื่องที่คนน่าจะรู้จักเราที่สุดคือธัญญามันเริ่มมาจากถ่ายโฆษณาฮานามิตอนที่ถ่ายกับแอนดริวเกรกสันอันนั้นเป็นโฆษณาตัวแรกที่คนรู้จักแต่อาจจะไม่รู้จักชื่อว่าคนนี้ชื่อธัญญานะก็มีคนมาขอลายเซ็นเพราะช่วงนั้นยังไม่มีกล้องแล้วพอหลังจากนั้นที่คนรู้จักชื่อจริงๆในตอนที่เราเล่นหนังเซ็นสัญญากับไฟสตาร์หนังที่เริ่มมีชื่อเสียงจริงๆคือเรื่องกระโปรงบานขาสั้นเล่นกับทันโทนวนิกกับตันภูทะเนศละครเรื่องแรกเหมือนฝันเล่นกับพี่แซมยุรนันแล้วก็ข้ามมาเป็นตัวร้ายในตอนนั้นที่เกิดสุดคือเรื่องอะไรธัญญาเล่นเรื่องสามีตีตรากับทองประกายแสดออกพร้อมกันเลยออนแอร์วันเดียวกันแต่ก็โชคดีนะการที่เล่นบทร้ายแล้วยังไม่เคยโดนใครเกลียดหรือว่าจะมาตบหรืออะไรอย่างนี้มีแต่แบบชอบจังเลยมาเล่นอย่างนี้ดีจังแล้วจะบอกว่าการที่วูดดี้มาชวนไปเป็นพิธีกรทำให้เราบุกเบิกและรู้ว่าเราก็ทำพิธีกรได้เพราะจริงๆเราเป็นคนที่กลัวมากกับการทำพิธีกรเพราะว่ามีคนติดต่อมาหลายคนแล้วไม่กล้าเลยแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าทำไมอาจเพราะเป็นวูดดี้มันก็เลยได้ทำด้วยกัน
รู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่เราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆคือตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่ได้แต่รู้สึกว่าต้องลองพอทำแล้วเหมือนเป็นการเรียนรู้ครั้งใหม่ธัญญาเคยพาเป๊กไปบาร์โฮสแล้วทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ที่มาถามว่าเป็นพิธีกรได้ยังไงทำไมเป็นได้คือเขารู้สึกว่าไม่สามารถที่จะพูดได้ซึ่งเราเคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนว่าไม่มีทางที่ฉันจะเป็นพิธีกรได้แต่พอเราเจอกับทุกวันได้เรียนรู้จากวูดดี้มดดำพี่ต้าคือทุกวันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นพิธีกรที่เก่งแต่รู้สึกว่าฉันก็ทำได้นะแต่ก็พยายามเก็บเกี่ยวกับคนเก่งๆมาเรื่อยๆเวลาเราเจออนาคตหลังจากมีละครซีรีส์อยากทำอะไรอีกธัญญาสิ่งใหม่ที่ทำอยู่ก็คือเรื่องซีรีส์วายเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่เราต้องการให้เด็กๆทั้ง7คนเกิดอยากให้เขาได้เติบโตในวงการบันเทิงแล้วมีแฟนคลับเป็นโปรเจกต์ที่ลุ้นมากเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการรับจ้างผลิตแต่ลงทุนเองทำเองทุกอย่างได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับซีรีส์วายธัญญาปวดหัวหัวเราะด้วยความที่เราต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นเป็นเด็กใหม่ทั้งหมดและมีหลานเราเล่นด้วยจะมีการเวิร์กช็อปกันเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาร์โฮสต์หลายคนจะมองว่าเป็นการขายบริการทางเพศหรือเปล่าเป็นบาร์พวกผู้หญิงมาซื้อผู้ชายหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันแค่เป็นการเอนเตอร์เทนเฉยๆแล้วจบแค่นั้นบาร์เราจะมีกฎว่าห้ามออกไปต่อกับแขกธัญญาเคยพาเป๊กไปบาร์โฮสต์อย่างท่าวูดดี้จะไปเที่ยวบาร์โฮสก็โอเคใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมธัญญาจริงๆมันเหมือนไปผับค่ะถ้าเราต้องการมีเพื่อนมาร่วมโต๊ะแล้วก็คุยด้วยเต้นด้วยซื้อดริงค์คนนี้แล้วก็มาซึ่งจบแค่นั้นต่อจากนั้นเขาจะชอบกันเองหรือเป็นแฟนกันหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าจ่ายเพื่อไปต่อเพื่อไปมีเซ็กซ์ไม่มีตอนที่เราไปก็เอาพี่เป๊กไปด้วยเพราะเราพาเด็กในซีรีส์ไปด้วยเพื่อไปดูว่าวิธีการทำยังไงไปใกล้บรรยากาศอะไรแบบนี้พูดถึงพี่เป๊กแล้วชีวิตพวกคุณสองคนมันเหมือนรถไฟเหาะตอนนี้รถไฟมันอยู่ในโหมดไหนธัญญามันก็เรื่อยๆแล้วอ่ะก็มีบ้างรถไฟสะดุดก้อนหินก็ยังคงมีอยู่บ้างคือมันรู้ใจกันแล้วอ่ะแค่มองตาก็รู้ใจตอนนี้น้องลียาอายุเท่าไหร่ธัญญา14ปีแล้วโตเป็นสาวแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กขี้อายอยู่ตอนเราเด็กๆก็จะเป็นคนขี้อายมากตอนโตแล้วค่อยกล้าแสดงออกซึ่งลียาเหมือนจะเป็นมากกว่าด้วยซ้ำด้วยความที่ไปอเมริกาตอนเขาเด็กๆที่เอาลูกหนีไปแล้วตอนกลับมาคนก็มาถ่ายรูปเขาเยอะเขาก็เหมือนตกใจแล้วกลายเป็นกลัวการถ่ายรูปไปเลยนั่นคือตอนเด็กแต่พอเขาเริ่มโตเริ่มชอบเล่น TikTok แล้วรู้สึกว่าอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาอยากเต้นอยากทำอะไรก็จะใน TikTok แต่ถ้าอยู่ดีๆเราเอากล้องไปถ่ายเขาไม่ได้เขาจะต้องอยากและอนุญาตที่จะโพสต์ทราบมาว่าตอนนี้ธัญญาและพี่เป๊กเหมือนอกหักจากลูกตัวเองธัญญาใช่หัวเราะคือตอนเด็กเราก็จะมาที่หนึ่งติดเราอยากนอนกับเราถ้าวันไหนเรากลับดึกเขาก็จะนอนไม่หลับต้องรอแต่พอเริ่มโตอายุ12เขาแยกห้องไปนอนกับหมาเอาหมาไปนอนด้วยไม่นอนกับพ่อกับแม่แล้ววันแรกเราก็แบบจริงเหรอลูกจะนอนเองจริงๆเหรอคงแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็กลับมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังไม่กลับมาเลยหัวเราะแยกห้องไปเลยไม่ต้องการนอนกับพ่อกับแม่แล้วเราทำใจกันได้หรือยังว่ามันต้องเป็นแบบนี้ธัญญาก็ได้แล้วประมาณหนึ่งแต่รู้สึกแบบนอนด้วยได้ไหมอ่ะคืนนี้ไปนอนกับหมามีไหมบางทีก็มีง้อๆบางทีก็มานอนแต่เขาจะเป็นคนที่ชอบเปิดทีวีมีเสียงทีวีนอนแต่เราจะเป็นคนชอบนอนเงียบๆมืดๆเป็นห่วงอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับน้องลียาธัญญาอาจจะความปลอดภัยเพราะว่าสังคมตอนนี้เราก็เห็นข่าวเยอะ
กังวลในเรื่องของการที่เราจะปล่อยให้เขาไปไหนมาไหนซึ่งพี่เป๊กก็จะกังวลมากเกินไปเขาก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วด้วยความที่เขากำลังเป็นวัยรุ่นอยากไปไหนเองอยากทำอะไรเองซึ่งเราเข้าใจเขานะเพราะว่าเราก็ผ่านช่วงนั้นมาก่อนแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็เข้าใจว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงอนุญาตให้พี่ชายไปโรงเรียนเองเขาอยากไปกับเพื่อนก็ไปเองได้แต่เราโอ้โหจนมหาวิทยาลัยเขายังไม่ค่อยปล่อยเลยพอมามีลูกเองก็เลยเข้าใจมันห่วงไปหมดเลยตอนนี้ในวัย14เขาก็ยังมีโลกของเขาไหมอย่างเรื่องผู้ชายเขาเริ่มถามไหมธัญญาไม่ถามนะคะด้วยความที่ตัวเขาเหมือนโตช้ากว่าเพื่อนคือถ้าเอาเพื่อนเขามาเทียบจะดูโตเป็นสาวกันหมดแล้วแต่ลียายังมีความเป็นเด็กอยู่ยังชอบเล่นอะไรเป็นเด็กๆอยู่ยังไม่ใช่เป็นสาวที่จะชอบผู้ชายมีแฟนก็เคยถามเขานะว่าลียามีคนมาชอบบ้างไหมมีใครมาจีบไหมเขาก็บอกว่าโอ้โหลียาเนี่ยนะจะมีใครมาจีบเหมือนเขายังเด็กแล้วก็ตัวเล็กเขาก็มีความชัดเจนในสิ่งที่เขาต้องการมากขึ้นในสไตล์การแต่งตัวอยากเรียนต่อด้านไหนไปเรียนประเทศอะไร